ขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยเขาอาศัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ลักลอบส่งยาบ้าจากแนวชายแดนให้ลูกค้าแต่ว่าในที่สุดแล้วไปไม่รอดค่ะถูกจับได้ยกแก๊งทีเดียวพร้อมกับของกลางยาบ้าเกือบ 100,000 เม็ดค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค5ได้จับกลุ่มนายไคหยุงแซ่ห่อพ่อค้ายาเสพติดชาวจีนห่อรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือและเพื่อนร่วมแก๊งอีก6คนมีทั้งชาวเผ่ามูเซอร์นะฮะลีซอแล้วก็คนไทยพร้อมกับของกลางยาบ้าเกือบ 100,000 เม็ดเงินสดกว่า6ล้านบาทโทรศัพท์มือถือ7เครื่องรถกระบะและรถจักรยานยนต์รวม4คันถูกจับกุมที่รีสอร์ทในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องบนถนนสายอ่างขางอำเภอฝางขณะที่กลุ่มผู้ต้องหากำลังเจรจาเพื่อส่งมอบยาบ้าโดยอาศัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนเดินทางบนท้องถนนจำนวนมากมีนายวรเพชรใจประสิทธิ์ชาวบ้านในอำเภอชัยปราการเป็นตัวกลางในการประสานงานติดต่อซื้อขายยาบ้าระหว่างชนกลุ่มน้อยกับลูกค้านะคะสอบสวนก็ทราบว่าทำมาแล้วหลายครั้งจนมีฐานะร่ำรวยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลยึดทรัพย์และจับกลุ่มเครือข่ายที่ยังหลบหนีอยู่ค่ะ